สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมินโฮสันติราภัยป่าคนธรรมดาที่ไม่น่าไม่เรียบเนียนนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่เกาะกลางน้ำจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายกันนะครับไหนๆรุ่นพี่จะจบแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์รุ่นน้องนะครับว่ามีความรู้สึกต่อรุ่นพี่แต่ละคนยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมเห็นป้ายนะเขาบอกว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไม่รู้ว่าเพื่อนผมแต่ละคนมันจะเข้าได้ไหมแต่ผมน่าจะเข้าได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยว่าความรู้สึกแต่ละคนเป็นยังไงบ้างไปกันเลยตอนนี้ครับเราเจอเหยื่อที่เราจะสัมภาษณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาทำอะไรสวัสดีครับครับผมคุ้นกันไหมครับ2ตัวนี้ไม่ใช่2คนนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันว่ามีความรู้สึกกับรุ่นพี่ยังไงบ้างเครื่องเป่านี่รุ่นพี่ที่จะจบใครครับพี่รสพลครับรสพลครับผมความรู้สึกที่มีต่อพี่รสพลพี่เขาเป็นคนยังไงบ้างพี่เขาเป็นคนที่มีความเรียบร้อยนะครับครับผมมีเมตตาดีกับลูกน้องครับอ๋อทุกวันเขาใส่ชุดอะไรมาครับเรียบร้อยชุดครับทุกชุดเลยใช่ไหมครับผมครับผมมีอะไรจะฝากถึงพี่รสพลบ้างครับก็ขอให้พี่ได้ที่บรรจุดีๆครับขอให้เด็กนักเรียนรักใครทุกคนครับครับผมเดี๋ยวเรามาถามอีก1คนนะครับว่าในวงดนตรีปลื้มใครเป็นพิเศษสำหรับรุ่นพี่ครับแม่ขอบอกไว้เลยนะครับถ้าเป็นเซสชั่นเครื่องเป่าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นพี่ที่จบเนี่ยก็คือพี่รสพลว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับผมพูดน้อยนะพี่เขาเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะที่ทำงานด้วยกันเนี่ยพี่เขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลาครับในบางครั้งนะในบางครั้งด้วยใช่ไหมครับเราไปดูเหยื่อคนต่อไปของเรานะครับว่าเราจะสัมภาษณ์ใครไปกันเลยครับเอาเป็นยังไงคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับ2หนุ่มนะครับประจำวงดนตรีลูกทุ่งศรีประทายมหาวิทยาลัยราชวัฒน์ศรีสะเกษครับเดี๋ยวเขาสงสัยจะอาการหนักนะครับรู้สึกยังไงครับที่รุ่นพี่เราจะจบแล้วคิดถึงรุ่นพี่ครับคิดถึงใครเป็นพิเศษครับคิดถึงทุกคนครับทุกคนเลยใช่ไหมครับพี่หลงครับโดยเฉพาะพี่หลงใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นความผูกพันแบบครับผมแบบพ่อกับแม่ครับอ๋อพ่อกับแม่เลยครับใครเป็นพ่อครับผมครับอ๋อพ่อกับแม่ครับผมอยากจะฝากอะไรถึงพี่หลงบ้างครับพี่หลงจะไปนะครับก็ฝากความคิดถึงพี่หลงครับครับผมให้พี่หลงดูแลตัวเองดีๆครับครับผมครับผมอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับที่มีต่อคุณภรรยาใช่ไหมครับอ๋อไม่ถึงขนาดอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเป็นแม่ครับผมครับผมแล้วพี่คนอื่นๆล่ะครับอย่างเช่นพี่รสพลในฐานะที่เป็นคนเครื่องเป่าเหมือนกันพี่รสก็น่ารักครับน่ารักครับคิดถึงพี่รสแล้วรักไหมครับไม่รู้ครับอ๋ออันนี้เขาจะคิดไปเรื่องอื่นครับอ๋อครับเดี๋ยวมาคนนี้เลยพี่เอ็มพี่เอ็มของเราโอ้พี่เอ็มพี่เอ็มนี่ขอประโยคเด็ดๆที่พี่เอ็มชอบพูดนะครับว่าพี่เอ็มเด็ดๆเลยประโยคที่พี่เอ็มพูดครับกูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวอีกคนนึงแม็กกี้รู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับรุ่นพี่จะจบไปแล้วก็ใจหายใจหายหรือหายใจครับเอาใจหายใจหายครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานนะครับแต่ละคนก็ผูกพันครับผมครับครับครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงลูกพี่ของเราบ้างครับแล้วปลื้มใครเป็นพิเศษก็อันแรกก็ฝากลูกพี่นะครับทุกคนเลยก็ให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองนะครับครับผมมีความสุขในทุกๆเรื่องครับครับแล้วก็ส่วนลูกพี่ที่ปลื้มเป็นพิเศษก็จะเป็นพี่รถนะครับพี่รถครับรถเครื่องเป่าเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดมีอะไรก็ช่วยกันครับสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ไปจะร้องไห้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาของพี่เอ็มดีกว่าประโยคเด็ดๆที่พี่เอ็มชอบพูดอันนี้พี่เอ็มพูดอะไรนะเรื่องกูไม่รู้เรื่องอีกประโยคนึงมีแน่นอนพี่เอ็มจะพูดว่าคำมันเป็นคำไม่สุภาพอย่าเอาแต่เป็นคำสาวสุภาพแล้วกันนะเป็นเรื่องของผมเรื่องของผมเอาแบบไม่สุภาพด้วยครับเรื่องกูมีทั้งสองจัดเด็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ใครตอนนั้นยังไงต่อวะคอยดูครับเดี๋ยวเราเจอแล้วครับอีกหนึ่งคนเรามาดูว่าจะเป็นใครพี่ตังเมย์นะครับเดี๋ยวพี่ผมขอถามพี่หน่อยพี่ตังเมย์รู้สึกไงกับพี่นุ่นในฐานะที่พี่นุ่นจะจบแล้วค่ะในฐานะที่พี่นุ่นนะคะเป็นพี่สาวที่น่ารักมากเลยค่ะมีความอัธยาศัยดีรักน้องแต่เป็นอีกมีอีกอะไรอีกอย่างนึงค่ะที่เขาดำมากครับ
พี่รักไหมขอ 3,335 คำให้กับพี่นุ่นครับเยอะไปไหมฮะเอา5คำก็ได้5คำนะคะเมื่อไรจะหายดำค่ะพี่นุ่นเมื่อไรจะจะหายดำเมื่อ5คำพอดีให้อภัยได้มีอะไรอยากจะฝากให้พี่นุ่นครับค่ะก็อยากบอกพี่นุ่นว่ารักพี่นุ่นมากนะคะจะไปแล้วคิดถึงมากๆเลยก็อยากให้รู้ว่าน้องทุกคนรักพี่มากค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เจนนี่นะครับในฐานะที่รุ่นพี่ของเราจะจบแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกยินดีนะคะยินดีกับพี่ปี4แล้วก็พี่ปี5ด้วยนะคะที่ทุกคนนะคะจะได้ก้าวหน้าในอาชีพการเรียนนะคะทุกคนก็เรียนใกล้จะจบแล้วก็ยินดีกับพี่ๆค่ะครับผมได้ข่าวว่าพี่นะมีคนที่ปลื้มเป็นพิเศษมากเลยรุ่นพี่ที่จะจบนี่บอกได้ไหมครับว่าปลื้มใครเป็นพิเศษก็ในใจก็อยากจะตอบพี่หลายๆคนนะคะแต่ว่าแต่พิเศษสุดๆคนนี้เลยพี่ตามสคริปต์เขาบอกอ๋อสคริปต์เขาบอกพี่อะไรครับเขาบอกให้ตอบพี่ไปเล่นแน่ไม่ใช่จำพี่นะแตกใจนะครับขอสามคำพี่ไปเล่นหน่อยครับสามคำครับก็สามคำก็โชคดีนะโชคดีนะนะครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากให้พี่ไปเล่นบ้างครับก็พี่เปเล่นะคะก็เป็นพี่ที่นิสัยดีนะคะเป็นพี่ที่น่ารักก็ช่วยเหลืองานในวงดนตรีด้วยนะแล้วก็อยู่ศิลปศาสตร์ด้วยก็ยินดีกับพี่ด้วยนะคะพี่ปีหน้าพี่ก็จะออกฝึกสอนแล้วก็ขอให้มีความสุขมากนะคะก็ยินดีกับพี่ค่ะครับและนี่ก็คือความรู้สึกของพี่เจนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันต่อไปนั้นตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่เต่าครับอ๋อพี่เต่านะครับครับมีอะไรจะฝากบอกพี่ลินไหมครับมีอะไรอยากจะขอโทษอยากจะฝากถึงพี่ลินมาเอาขอโทษก่อนดีกว่าครับขอโทษก็อยากจะขอโทษกับสิ่งที่ทำผิดพลาดไปในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับก็อยากจะทุกๆครั้งที่ทำผิดไปก็สำนึกครับสำนึกครับกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปรู้ว่ามันไม่ดีก็ยังทำครับครับและสิ่งที่อยากจะฝากถึงครับก็อยากให้ดูแลตัวเองดีๆครับเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องได้เจอกันอยู่แน่นอนครับเดี๋ยวไปเที่ยวมายังไงได้เจอกันแน่นอนครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับฝากแค่นี้นะครับซึ่งครับเดี๋ยวขอ3คำให้พี่ลิ้นกับ3คำครับรักนะสิรักนะสินี่คือความในใจของพี่เต่านะครับเดี๋ยวเราไปเอาอะไรครับนี่อะไรครับนี่โอ้ทุกคนไม่เคยเลยโอ้ยคนลุกคนลุกเลยอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ3หนุ่มนะครับประจำวงโป้งล่างพวกเราลำดวนเดี๋ยวไปดูว่าแต่ละคนชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรครับชื่อเบิ้ลครับเบิ้ลครับตุ๊กครับตุ๊กครับกอบครับกอบครับเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้สึกของเขาว่ารู้สึกกับมีความรู้สึกกับรุ่นพี่ที่จบไปยังไงมีคงนะรู้สึกยังไงกับพี่จุ้ยครับพี่จุ้ยคนนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นพี่ที่น่ารักน่ารักรุ่นพี่ของแมววงลางนะครับครับผมก็เข้ามาก็ไม่เหงาก็เพราะพี่จุ้ยครับอ๋อครับรู้สึกยังไงกับพี่จุ้ยครับจุ้ยเป็นรุ่นพี่ที่แบบเป็นกันเองมากเป็นกันเองมากตบหัวได้ไหมครับได้ครับโอ้ยตบได้แต่ก็อยากเคารพใช่ไหมครับผมพี่กอล์ฟครับก็ดีนะครับคุณมีความเป็นผู้นำสูงเดี๋ยวจุนจุนจุนก่อนจุนก่อนเอาไหมครับคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งครับทำงานเก่งครับรักน้องทุกคนครับเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันเป็นกับสังคมผู้ไทยไหมเขาไทยครับเขาพี่เขาจะสร้างความสนุกสนานให้กับวงครับผมครับผมเพื่อนจะท่าโอ้เพื่อนพี่ก็จะบักล่าท่าทำสงสัยเป็นต่างดาวกิจกรรมต่างๆนะครับม้วนครับผมมีจุ๋ยมานั่งอยู่ม้วนคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับสมาชิกกลุ่มศิลปอาสานะครับเราอยู่กับพี่กิฟต์แล้วก็พี่อายนะครับอยากจะให้พี่กิฟต์กับพี่อายนี่พูดถึงความรู้สึกนะครับตอนรุ่นพี่ศิลปอาสาว่ารู้สึกไงบ้างในฐานะที่รุ่นพี่ของเราจะจบแล้วก็ขอพูดถึงพี่เทนกับพี่ต๋อยแล้วกันค่ะถึงพี่เทนกับพี่ต๋อยนี่เจอหายไปช่วงหลังๆมาแต่ว่าพี่เขาสองคนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันครับครับแล้วรุ่นพี่ของเราจะจบแล้วมีความรู้สึกแบบใจหายอะไรอย่างนี้บ้างไหมแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงรุ่นพี่ครับในฐานะที่รุ่นพี่จะจบแล้วก็พี่ต๋อยจบปีนี้ปีสุดท้ายนะคะปี4จบไปแล้วพี่ต๋อยเรียนวิทย์คอมพิวเตอร์เนาะ
จบไปแล้วก็น่าจะมีงานมีการทำเลยแหละเพราะว่าพี่ต๋อยเรียนเก่งก็ขอให้พี่ต๋อยประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะครับผมมีงานมีการมีงานที่ดีทำส่วนพี่เทนพี่โน้นี่คือไปฝึกสอนปี5ใช่ไหมคะใช่ค่ะปี5ก็ขอให้ไปเจอเด็กๆที่น่ารักแล้วก็รักพี่ต๋อยกับพี่โน้ตเหมือนที่พวกหนูเอ้ยรักพี่เทนกับพี่โน้ตเหมือนที่พวกหนูรักครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจอแล้วนะครับสำหรับ2หนุ่มของเราเดี๋ยวไปดูว่าใครบ้างชื่ออะไรครับชื่อยาครับผมยาต้องครับผมอยู่วงลูกทุ่งใช่ไหมครับครับผมครับแซคทินเนอร์ครับครับผมนี่แหละแซคทินเนอร์เหมือนกันครับแฝดกันรักกันด้วยโอเคพร้อมเจ้าหน่อยสภาพเลยดีกว่ารู้สึกไงกับกลุ่มเสียงอาสาครับกลุ่มเสียงอาสานี่ยังไงบ้างในความรู้สึกของเราเสียงอาสานี่เป็นกลุ่มที่ผมว่าเขาทำงานดีมากนะครับครับมากกว่าผมร้อยเท่าพันเท่าแต่ผมก็ชอบด้วยสวยด้วยครับโอ้โอเคครับผู้ชายก็หล่อครับนั่นครับครับนี่เราจะฝากกันวิกฤตภาษาครับก็มีคนดีหลายคนอยู่ครับครับภาษาพูดมาหลายเท่าหลายร้อยเท่าก็น่ารักเยอะแยะด้วยอะไรอย่างนี้น่ารักแต่รักไม่ได้ครับพวกยังครับผมยังสวยจริงๆอยู่เอ้ยสวยผมเชื่อแต่ซิงนี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะนอกเรื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมมีอะไรจะฝากถึงศิลปินอาสามั้ยมีรุ่นพี่ศิลปินอาสาจะจบแล้วอยากฝากถึงพี่ๆศิลปินอาสาที่จะจบก็ขอให้รุ่นพี่ถ้าจบไปแล้วก็ขอให้สอบติดขอให้ได้สิ่งที่สมปรารถนานะครับได้แฟนสวยๆหล่อๆนะครับผมครับก็เหมือนกันนั่นแหละครับเหมือนกันนะครับมันจะอวยพรแล้วครับกินหมดแล้วคุณพูดเองไม่เป็นเลยครับทำไมคุณถึงลอกผมด้วยจะตีกันแล้วครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่อยากให้2คนนี้ตีกันเอาคำถามสุดท้ายเลยดีกว่ามีประโยคเด็ดๆอยากจะฝากให้กลุ่มศิลปินอาสายังไงบ้างครับศิลปินอาสาสุดยอดมากผมให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงนะครับเอาใหม่ครับ2ตัวนี้ครับเอาใหม่นะครับมีประโยคเด็ดๆจะฝากศิลปินอาสานะครับศิลปินอาสาสุดยอดมากบอกง่ายๆว่าเป็นไอ้ใหญ่มูในวงนะครับที่เป็นอีกคนหนึ่งที่บ่ทิ้งน้องทิ้งนุ่งเวลามีปัญหาแล้วก็หรือว่าน้องขาดหยังต้องการหยังนี่ไอ้เล่าสิค่อยซอยค่อยหนุนตลอดสำหรับพี่แต้มนะคะพี่แต้มก็เป็นพี่จิตอาสานะคะที่ช่วยเหลืองานวงดนตรีมาโดยตลอดนะคะก็ไปเป็นสตาฟหลังเวทีนะคะก็พี่แต้มตอนนี้พี่แต้มก็เรียนอยู่ปี5จบแล้วเนาะก็ขอให้พี่แต้มมีความสุขมากๆนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตสอบบรรจุติดเร็วๆนะคะแล้วก็พี่สิ่งนี้ก็ขอให้สมปรารถนายินดีกับพี่ด้วยนะคะที่พี่เรียนจบแล้วขอให้มีความสุขมากๆค่ะครับมาพูดความรู้สึกเกี่ยวกับพี่เมย์นะครับผมเป็นผู้หญิงที่เก่งนะครับผมแม้ว่าพี่แกจะดูบ้าบอไปนิดนึงนะครับพี่แกก็ตั้งใจทำอะไรทุกอย่างเต็มที่ก็พี่แกก็มีน้ำเสียงเวลาร้องเพลงนี่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็ฟังดูเรื่องผมก็ชอบนะส่วนตัวผมก็ชอบน้ำเสียงครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขออวยพรเลยแล้วกันครับขอให้พี่เมย์สมหวังปรารถนาทุกอย่างครับสอบติดสอบบรรจุได้ตั้งใจหวังที่ดีของสังคมต่อไปครับแค่นี้ครับค่ะสำหรับพี่โต้งนะคะสิ่งที่ชอบในตัวพี่โต้งก็คือพี่โต้งเป็นคนที่เก่งค่ะแล้วก็
คนที่แบบว่าคุยด้วยแล้วสบายใจเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีชอบในการทำงานของพี่โต้งค่ะค่ะสำหรับพี่โต้งนะคะหนูก็ขออวยพรให้พี่โต้งมีความสุขมากๆนะคะขอให้สอบบรรจุได้เร็วๆจบไปก็อย่าลืมน้องๆนะคะเนี่ยสายมองเด้อไอรู้สึกครับที่มีกับนาแล้วก็ครับส่วนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่น่ารักครับที่น่ารักแล้วก็มีความพยายามครับในการฝึกซ้อมนะจุดเด่นเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีนิสัยที่ร่าเริงครับนิสัยที่ร่าเริงเหมือนเด็กครับแต่ว่าบางครั้งก็มีความคิดดีๆเหมือนกันก็ในอนาคตข้างหน้าครับก็ขอให้นาครับได้ทำงานครับที่มีหลักแหล่งครับมีความก้าวหน้าทางการงานครับแล้วก็อย่าลืมครับครอบครัวของครอบครัววงดีนะครับมีน้องๆที่คอยเป็นอะไรครับอะไรน้องรออยู่ครับก็ขอ3คำคุณเจ๋งมากครับที่จะบอกตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมา5ปีนะเรามีความสุขมากถ้าเกิดว่าเรายังคิดนะเธอไปตั้งปีนึงถามว่าเหงาไหมเหงาแต่เธอไปรับใช้ชาติฉันก็ทำใจได้เราขออวยพรนะไปแล้วขอให้เธอโชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ชดนายรักและเราจะรอเธอกลับมาเมื่อครบ1ปีแล้วและสุดท้ายอยากจะบอกว่ารักเธอมากๆตลอด5ปีฉันก็ยังรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงและจะรักเธอยิ่งขึ้นไปความภาคภูมิใจที่อาจารย์มีต่อปี5นี้อาจารย์ถือว่าเป็นรุ่นที่เชียงบ่าเชียงไหลมาตลอดเป็นรุ่นที่เจ็บเพื่อนได้มาตลอดโดยเฉพาะพี่ของตู้พี่แต่งนะครับที่รับคำดุมาตลอดขอบคุณที่ไม่ทิ้งอาจารย์ขอบคุณที่เคารพคำสั่งสอนขอบคุณที่ทำให้อาจารย์ได้เรียนรู้ว่าการเป็นครูเนี่ยมีคุณค่ามากแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้อาจารย์ได้แสดงความเป็นอาจารย์พวกเราแล้วก็ขอบคุณพี่นิ่มนะครับที่เป็นเด็กตัญญูที่
ให้เคยชิงลงแล้วก็พัฒนาตัวเองจากฐานรากที่มีไม่มีอะไรมากมายจนกระทั่งถือว่าเป็นแนวหน้าของวงภาคภูมิใจมากก็พิมพ์แปมครับแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับถ้าขาดตรงบทความรวมทั้งพี่ๆที่จบไปแล้วในส่วนพี่ปีสี่อันนี้ก็ถือว่าซาบซึ้งเหมือนกันนะครับถึงมันจะมีหลายเรื่องที่ทำให้คุณข้องมองมัวใจกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทำให้คุณข้องมองมัวใจหรือว่าหนูทำให้อาจารย์คุณข้องมองมัวใจอยากให้พวกเราตระหนักไว้ว่าอาจารย์เชื่อศักดิ์ยังไงก็เป็นอาจารย์เชื่อศักดิ์ถ้าหนูอยากให้อาจารย์เสแสร้งรักหนูอาจารย์ก็ทำได้แต่ที่อาจารย์ทำทุกวันนี้อาจารย์ทำออกจากใจจริงแล้วก็เป็นตัวตนของอาจารย์แล้วก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปแต่ก็จะปรับปรุงมากบางเรื่องที่มันแรงๆแต่ก็จะซ้อมลงแต่ถ้าความซ้อมลงมันต้องไม่เข้มแข็งอาจารย์มีครับแต่ถ้าซ้อมลงแล้วทำให้พวกหนูอ่อนแออาจารย์ไม่ทำนะครับแล้วก็อาจารย์ยืนยันว่าอาจารย์เคยสัญญากับครูอาจารย์ว่าจะทำวงนี้ให้เข้มแข็งแล้วก็จะอยู่กับวงนี้จนกว่าวงนี้จะไม่ต้องการอาจารย์จะอยู่กับวงนี้จนกว่าลูกศิษย์จะเลิกเรียกว่าอาจารย์จะอยู่กับวงนี้จนกว่าเห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคนแล้วอยากเห็นภาพลักษณ์ที่น่ารักของทุกคนกลับมากราบอาจารย์ในวันเกิดหรือวันไหว้ครูด้วยความสำเร็จในหน้าที่และก็ชุดสีกากีหรือรถคันโกโก้หรือเอาเงินมาใช้หนี้อาจารย์ที่ดีก็มีความรักมากรักมี5และมี4มี3ก็รักมี2ก็รักมี1ก็รักแล้วก็ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆและเป็นสื่อถ่ายทอดคำสอนอาจารย์เป็นสื่อถ่ายทอดความ